ดีค่ะวันนี้อยู่กับพวกเราในรายการ Youngster Idol Chit Chat รายการที่จะชวนเพื่อนมาชิตแชทกับแขกรับเชิญกันแบบ Exclusive สุดๆแถมยังมีโชว์ปังๆเตรียมมาฝากเพื่อนๆกันอีกด้วยค่ะแล้ววันนี้อยู่กับเอเชียค่ะสวัสดีค่ะวิวค่ะพบกับพวกเราสองคนได้ทุกวันพฤหัสบดี 1:00 น.ไปทางช่อง Mono 29 Music Station และ AIS Play กด202นั่นเองค่ะและแขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะพี่เขากลับมาอีกครั้งแล้วก็กลับมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่แล้วก็มาในคอนเซ็ปต์ใหม่ๆอย่าง Music NFT อีกด้วยนั่นก็คือพี่พลอยชมพูนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่พลอยมาพร้อมกับเพลง Rare Item นั่นเองใช่ค่ะเพื่อนๆ นะคะก็สามารถเข้ามาพูดคุยพร้อมวีดหรือว่าแชร์โมเมนต์น่ารักน่ารักของพี่พลอยในรายการได้ที่ Hashtag YoungsterXPlOY ชมพูได้ทุกๆแพลตฟอร์มในโซเชียลมีเดียเลยค่ะใช่แล้วค่ะและตอนนี้นะคะพี่พลอยเนี่ยพร้อมเจอกับทุกคนแล้วงั้นขอส่งทุกคนไปฟังเพลง Rare Item จากพี่พลอยชมพูได้เลยค่ะYou thinking about ใครทำอะไรเธอหรือเปล่า Are you okay by now หรือเธอทะเลาะกับเขามาคนที่เธอบอกฉันเขาคือคนที่ต้องการลาลาลา Hey tell me by now ทุกๆเรื่องเธอกับเขา If it's ever gonna work out tell me by now พอมีสิทธิ์จะได้หรือเปล่าคนในใจเธอเป็นฉันหรือเปล่าถ้าเขาไม่รักก็ควรจะพักบอกเลิกกับเขาเธอมองมาถึงนี้คนที่ดีนั้นคนที่ผ่านมาทำเธอเสียใจเหมือนกันโอ้โหและถ้าเธอเลือกฉันฉันจะไม่ทำให้เธอผิดหวังGot no plans, let's go some bands in Japan, showing you off on the gram in the Benz, go off on the bandits, but let's make them dance all night, I'ma go make you feel special, I'll bite, this life I'm give, I'm gonna treasure for life, but I need you to show it, just hope you gonna notice, I need you to focus, just give me a hey, yeah, 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 ขอแค่เธอลองเปิดใจให้กันพิจารณาให้ฉันได้เป็นคนนั้นเป็นคนที่สำคัญในทุกวันทุกเวลาของกี่คนที่ผ่านมาทำเธอเสียใจเหมือนกันโอ้โหและถ้าเธอเลือกฉันฉันจะไม่ทำให้เธอผิดหวังListen boy ขยับเข้ามาลองมารักกันแล้วเธอจะรู้ว่าฉันนั้นไม่เหมือนใครไม่ Listen boy ขยับเข้ามาลองมารักกันแล้วเธอจะรู้ว่าฉันนั้นไม่เหมือนใครกลับมาครั้งนี้คือแบบว่าเต้นสะบัดไปเลยเต้นสะบัดเพลงที่เราก็คือเศร้าสะบัดเออเอาไปว่าวิวเนี่ยเพิ่งเคยฟังพี่พลอยร้องสดครั้งแรกคือปื้มปริ่มอ่ะตอนที่ชอบมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะคือเฮ้ยไม่ผิดหวังโอ้ขอบคุณค่ะซึ่งเพลงเมื่อกี้นะคะก็คือเพลง Rare Item จากพี่พลอยชมพูนั่นเองค่ะนี่ชอบมากติดหูมากจริงๆขอบคุณมากค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะต้องขอส่งเพื่อนๆไปพักเบรกฟังเพลงกันสักครู่แล้วกลับมาเจอกันใหม่เบรกหน้านะคะ
าที่เบรกนี้นะคะเราจะมาพูดคุยทำความรู้จักกับพี่พลอยกับเพลง Rare Item เพิ่มขึ้นกันค่ะตอนนี้พี่พลอยนั่งอยู่กับพวกเราแล้วเดี๋ยวให้แนะนำตัวทักทายแฟนๆเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพลอยชมพูนะคะวันนี้ก็กลับมากับเพลงใหม่กลับมาอีกแล้วเพิ่งเจอกันไปเมื่อแบบไม่นานนี่กลับมาอีกแล้วแต่ว่าเพลงนี้คือต่างจากเพลงที่แล้วนะใช่ใช่อันนี้จะเป็นแบบแดนซ์เลยสนุกสนานก็จะเป็นอีกฟิลนึงเพราะเพลงก่อนหน้าก็จะเป็นเพลงอกหักไปเลยใช่เอางี้ดีกว่าหนูฟังเนื้อฝากตัวเพราะว่าเห็นว่าเอเชียกับพี่พลอยเนี่ยเคยเจอกันมาก่อนแล้วแต่ว่าหนูยังไม่เคยใช่เดี๋ยวก็คงได้เจอกันบ่อยๆแล้วทีนี้แบบปล่อยเพลงรัวๆเดี๋ยวเจอกันตลอดก็มาทุกรอบแล้วอย่างงี้ใช่ตอนนี้ก็คือต้องแย่งกันแล้วต้องแย่งกันมาหาพี่พลอยนะคะอย่างที่วิวบอกเลยว่าแบบต้องยินดีต้อนรับพี่พลอยสู่รายการของพวกเราอีก1ครั้งค่ะขอบคุณมากค่ะเริ่มเลยนะคะคือเห็นวิวเนี่ยเกริ่นมาแล้วว่ามันเป็นแบบว่าโปรเจกต์มิวสิก NFT คือพวกหนูก็ยังแบบมีความงงๆอยู่นิดนึงเพราะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่มากอยากให้อธิบายหน่อยคืออย่างก่อนหน้านี้มันก็จะมีแบบกระแสฮิตเรื่องของการซื้อ NFT สะสม NFT อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยซึ่งสาโปรเจกต์เนี้ยเป็นโปรเจกต์ของค่าย NFT ชื่อว่า Starlet ซึ่งเขาเอา NFT กับเพลงมารวมกันก็คือถ้าสมมติว่าแฟนคลับเขาเข้าไปในเว็บไซต์แล้วแบบสนับสนุน NFT อย่างเงี้ยซึ่ง NFT มันก็จะมีหลายแบบหลายเทียร์ใช่ไหมแต่ว่าก็จะได้เป็นเจ้าของร่วมกับเราด้วยสำหรับเพลงนี้และไอเทมก็เหมือนกับเป็นใครฟิลแบบแชร์ผลงานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยใช่คือมันเป็นอะไรที่ใหม่มากใช่ใช่ใช่ก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจดีที่แบบเหมือนกับให้แฟนคลับได้มีส่วนร่วมในการทำผลงานของเราด้วยเหมือนกันใหม่มากมากจริงแฟนคลับก็แบบได้มามีส่วนร่วมกับเราด้วยใช่ค่ะงั้นเรามาถึงคอนเซปต์ของเพลงนี้ดีกว่าค่ะคอนเซปต์ของเพลง Rare Item เป็นยังไงบ้างคะด้วยความที่มันก็เป็นค่าย NFT เนาะเราก็เลยนึกว่าแบบว่าเอ้ยเราจะสามารถหาท็อปปิกอะไรสักอย่างที่เป็นเพลงรักก็ได้หรือว่าจะโยงไปถึง NFT ก็ได้แล้วก็เลยนึกถึงคำว่า Rare Item เพราะว่าอย่าง NFT มันก็แต่ละอันมันก็จะมีความแตกต่างของมันมีความพิเศษของมันใช่ไหมเราก็เลยคิดว่าเอ้ยเราอยากจะแต่งเพลงแนวประมาณว่าแบบเนื้อหาว่าเอ้ยเราก็มีความเป็นยูนิคของตัวเราเองลองมาทำความรู้จักดูแล้วจะรู้ว่าเราพิเศษยังไงก็คือเป็นแรไอเทมเลยก็คือถ้าสมมติเราเป็นแบบว่าป๊อปมาร์ทหรืออะไรอย่างนี้เราเป็นตัวซีเครตถูกไหมเป็นตัวซีเครตเป็นตัวหายากใช่ก็ต้องมาจุ่มเอาแล้วค่ะแล้วในเพลงนี้คือเอาจริงๆหนูฟังมาหนูรู้สึกว่าแบบมันเป็นเพลงที่สนุกเพลงนึงเลยอยากถามแบบว่านักร้องเจ้าของเพลงเองว่าแบบชอบท่อนไหนที่สุดคะโอ้ยากอ่ะเพราะว่าคือเราก็แต่งร่วมกับเพื่อนๆที่เป็นนักแต่งเพลงด้วยกันก็เหมือนกับว่าด้วยความที่เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วมันพอเราแต่งปุ๊บเราโฟลว์แล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นแนวเพลงที่ค่อนข้างใหม่สำหรับเราเราชอบทุกส่วนของเพลงนี้แต่ว่าถ้าชอบที่สุดก็คงเป็นท่อนแร็ปมั้งลองแร็ปให้ฟังหน่อยได้ไหมคะอุ้ยจับเอาจริงๆแร็ปสดๆเลยจำเนื้อไม่ได้ตะเกียบไปสัมภาษณ์ก็ลืมเหมือนกันเพราะปกติเวลาร้องปากเปล่าจะไม่ค่อยได้ร้องท่อนนี้เลยอ่ะต้องแบบนิดหน่อยชาเลนจ์นิดหน่อยชาเลนจ์เอาเป็นพี่ฮุกได้ไหมได้พี่ฮุกได้กี่คนที่ผ่านมาทำเธอเสียใจเหมือนกันโอ้โหแต่ถ้าเธอเลือกฉันฉันจะไม่ทำให้เธอcause I'm a bad item ตึ้ง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 ขอบคุณค่ะเพราะมากแต่ว่าบอกเลยว่าท่อนแร็ปเพลงนี้น่ะสามารถเป็นชาเลนจ์ได้เลยเพราะว่ายากมากรัวมากจริงจริงจริงเห็นเพลงก่อนๆของพี่พลอยเนี่ยจะเป็นแบบส่วนใหญ่จะเน้นร้องแต่ว่าเพลงนี้จะแบบเต้นสับมากอยากรู้ว่าลืมฟื้นนานไหมคะสกิลเต้นของพี่พลอยโอ้ก็นิดนึงคือเราก็แบบพอเต้นได้บ้างนิดหน่อยแล้วเพราะว่าเราก็แบบชอบเต้นใน TikTok อะไรตามซาวต่างๆใช่เป็นแนว TikTok หนูติดตามอยู่นะเป็น TikToker คนนึงเพราะว่าคราวที่แล้วขนาดเป็นเพลงช้านะเขายังไม่ใช่แต่ว่ามันมิกซ์แบบโอ้โหพิธีกรอึ้งเพื่อแบบเอ้ยคือเราก็ชอบเต้นเหมือนกันแต่ว่าบางทีเพลงช้ามันเต้นไม่ค่อยได้ก็เลยรีมิกซ์เลยใช่แล้วตอนนั้นคือเหมือนแบบเป็นช่วงสงกรานต์ด้วยใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่าสำหรับเพลงนี้มันก็จะมีความท้าทายขึ้นเพราะว่าเหมือนกับว่าเพลงมันก็เร็วด้วยแล้วจังหวะมันก็จังหวะคือคอริโอกราฟมันค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็ซ้อม
ซ้อมเต็มตัวเยอะเหมือนกันก่อนจะแบบเต้นได้เพราะว่าเราก็ไม่ใช่นักเต้นเนาะนี่โอ้ยแต่สกิลเราสกิลเราเต้นอยู่แล้วขอบคุณค่ะอย่างที่บอกเลยว่าแบบเพลงนี้มันมีท่าเต้นอยากรู้ว่ามันมีชาเลนจ์ให้พวกหนูได้ทำกันไหมคะอ๋อจริงๆก็ไปแกะท่าเต้นจากเอมีคลิปใน TikTok ที่ลงเอาไว้อยู่เป็นแบบว่าเต้นแต่ว่าหนูพยายามจะแกะมาแล้วตั้งแต่เมื่อวานยังไม่เคยทำคลิปทูทอเรียลเลยอ่ะเพราะว่ามันแบบน่าจะต้องใช้เวลาเหมือนกันมันท่อนมันยาวเราคิดว่าจะมีแบบว่าท่าแบบท่า TikTok มั้ยอาจจะมีแค่อะไรเงี้ยให้พวกหนูได้เต้นตามกันคิดว่ามีมั้ยอาจจะมีในอนาคตโอเคค่ะขออยากรู้ถึงคอนเซปต์ MV เพลงนี้บ้างดีกว่าค่ะเพราะเห็นว่าจะมีพวกแบบของเล่นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องคือสับคอนเซปต์ของ MV ตัวนี้เราอยากจะให้มันมีความล้ํามีเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อที่จะเหมือนกับว่าเข้ากับตัว NFT ที่อยากให้แฟนๆมาช่วยสนับสนุนกันด้วยซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้เราก็เคยทำคอนเซปต์ที่มันคล้ายๆแบบนี้มาก่อนอย่างเพลง Location ก็จะเป็นการที่เหมือนกับพระเอกคือเราใส่ VR เพื่อที่จะไปในที่ต่างๆอันนี้ก็เหมือนกับว่าตัวพระเอกก็ใส่ VR เพื่อที่จะมาเจอเรา อะไรอย่างนี้ใช่อ๋อไม่เหมือนแบบฟิลโลกอนาคตไปเลยอ๋อเหมือนแบบวันนี้เหมือนเราใส่ VR แล้วแบบเป็นโลกจำลองนี่นั่นใช่ไหมใช่ก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นคอนเซปต์ต่อมาจากเพลงโลเคชั่นอีกทีนึงดีมากคือ MV คือแบบสีสันสดใสมากใช่แต่ที่สดใสไปกว่า MV คือสีผมอ่ะไม่พูดถึงไม่ได้เพราะจริงๆแล้วผมใน MV เนี่ยคือวิกนะเป็นวิกเหรอวิกดูไม่ออกนะคะคือเราผมอีกแล้วเราอยากจะแบบเปลี่ยนลุคให้มันเข้ากับเพลงแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะย้อมผมได้ตลอดเวลาเพราะว่าถึงจุดนึงผมมันก็เสียแบบมันจะยุ่ยเลยอ่ะจริงๆก็ผ่านจุดที่ยุ่ยมาแล้วด้วยพี่พออยากลองทำสีวายแดงจริงๆมั้ยคะโอ้คือเรารู้สึกว่าด้วยการแต่งตัวของเราอะเราชอบใส่พวกสีชมพูหรืออะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันจะเข้ากับลุคประจำวันของเราหรือเปล่าไม่แน่ใจคือเป็นคนที่ขี้เบื่อด้วยแล้วก็เลยรู้สึกว่าช่วงนี้เราก็อยากจะพักผมบ้างเอาแค่ไฮไลท์พอในตอนนี้แต่ว่าก็ยังดูแบบก็ยังดูเหมือนหนูกัดมารอบเดียวคือสภาพผมเราเหมือนกันเลยนี่ผมจริงก็สั้นเหมือนกันต่อผมค่ะต่อผมนี่คือเทคนิคนะคะใช่ถ้าผมเรายุ่ยผมเราสั้นต้องตัดเราก็ตัดหล่อเป็นหล่อให้คนคิดว่าผมสุขภาพดีจริงๆไม่ใช่ผมของเราด้วยซ้ำโอเคเรายืมผมคนอื่นมาก่อนเนาะโอเคค่ะแล้วบรรยากาศตอนถ่ายเอ็มวีค่ะเป็นยังไงบ้างโอ้ก็สนุกค่ะคือเราก็ได้ทำงานกับแดนเซอร์กับทีมที่เราก็คุ้นเคยแบบทำงานร่วมกันในหลายๆโปรเจกต์อยู่แล้วมันก็เลยแบบว่าชิลสนุกจอยไม่มีอะไรยากค่ะเพลงนี้น่าจะแบบว่าจอยกับเพลงที่แล้วเนาะเพราะว่าเพลงที่แล้วคือแบบว่าเพลงที่แล้วร้องไห้ช้ำเลยเพลงนี้ก็ชิลแล้วแบบง่ายสบายมากคือเพลงที่เราก็คือเศร้าไปแล้วเพลงนี้ก็คือแดนซ์เพลงต่อไปมันจะต้องไปเศร้าแต่ไม่เศร้าแต่ไม่เศร้าใช่แต่ว่าอัลบั้มสาวเพลงต่อไปก็จะแบบว่ามีความเศร้าที่มันแรงมากยิ่งขึ้นโอ้ยใช่ใครที่อกหักก็อาจจะแบบว่าน่าจะอินอยู่ติดชุดต้องเข้าแล้วนะจุดนี้ก็มารายการรอบหน้าก็คือมีโต๊ะตั้งกล่องติดชุดแล้วก็พิธีกรนั่งสามร้องไห้ไปเลยงั้นมาถึงเรื่องของไอเทมที่พี่พลอยขาดไม่ได้ดีกว่าค่ะขอ3ไอเทมที่แบบอยู่ในกระเป๋าตลอดเวลาอยู่ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออย่างแรกเลยน่าจะเป็นลิปใช่เพราะว่าต่อให้แบบหน้าหลุดหมดแล้วแต่ขอมีสีปากถูกมันจะดูตื่นขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็อีกอย่างนึงก็น่าจะเป็นหวี เรามีหน้ามาแล้วใช่แต่นี่คือแบบคือด้วยความที่เรารู้สึกว่าบางทีเรากังวลเรื่องหน้ามาใช่ไหมเราสเปรย์ฉีดอัดไว้เลยเพื่อที่จะไม่ให้มันมูฟเนี่ยเฮ้ยอันนี้หน้ามาเขาแข็งแรงอยู่นะคะเนี่ยแต่ว่าบางทีแบบเราเป็นคนที่บางทีอยู่บ้านแล้วเราทำผมทำอะไรไม่ทันก็ทำในรถแล้วก็แบบหวีผมในรถเอาจัดทรงแล้วก็เซ็ตฉีดชิดอยู่จบจนอย่างสุดท้ายพอแบงค์แล้วชาร์จอะไรอ่ะไม่เอาโทรศัพท์ไปติดตัวอยู่แล้วไงแต่ว่าถ้าติดกระเป๋าต้องมีพอแบงค์แล้ว3อย่างเนี้ยขอแบบเลือกมา1 อย่างแบบลิปสติกถ้าไม่ติดเกาะนะถ้าติดเกาะล้างเอาติดเกาะคงไม่ได้ใช้แหละติดเกาะติดเกาะของอย่างอื่นเ
ในชีวิตประจำวันก็ได้อย่างอื่นติดเกาะเอาหมาไปเอาหมาไปเราขาดโทรศัพท์ได้เราขาดสีปากได้แต่เราขาดหมาไม่ได้จริงอุ้ยงั้นถามได้ไหมเลี้ยงหมาพันธุ์อะไรคะเป็นดัชชูน2ตัวใช่หมาไส้กรอกแบบตัวยาวๆขาสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยใช่เวลาเราแบบอยู่กับเขาเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมีกำลังใจไม่ต้องกินข้าวก็ได้เรามีหมาก็ต่อให้แบบว่ามันจะบรรยากาศรอบหน้าเราจะติดเกาะอยู่แต่ถ้าเรามีหมาเราก็จะสดใสได้ใช่เราแค่ให้หมาสบายก็พอเราแบบอดข้าวอยู่บนเกาะก็ได้ไม่เป็นไรยอมอดเพื่อให้เธอสบายมีอยู่จริงก็เป็นติดอ่ะมาเรามาถึงแบบคำถามสุดท้ายแล้วอยากให้ฝากบอกแฟนๆหน่อยว่าเพลงแรร์ไอเทมค่ะควรฟังตอนไหนมากที่สุดโอ้ถ้าตอนไหนที่อยากปาร์ตี้หรือว่าสนุกหรือว่ารู้สึกเศร้าก็ฟังเพื่อชีอัพตัวเองก็ได้ไม่ต้องไปอกหักอะไรหรอกเราแบบฟังเรามีความพิเศษเป็นความเป็นของตัวเราเองแล้วก็เชียร์อัพเราแบร์ไอเทมอยู่แล้วเรามันตัวซีเครตฟังได้ทุกตอนถูกไหมคะใช่อยากฟังตอนไหนก็ฟังแต่ว่าตอนนี้นะคะพูดคุยกันอย่างสนุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเบรกหน้าเนี่ยมีเกมสนุกๆมาให้พี่พลอยเล่นกันอีกแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่เบรกหน้านะคะที่เบรกนี้นะคะอย่างที่วิวบอกไว้เลยค่ะว่าเดี๋ยวเราจะมีเกมสนุกๆมาเล่นกับพี่พลอยกันด้วยซึ่งเราเห็นใน MV มีความเป็นแบบว่าของเล่นมีอะไรอย่างงี้อาร์ตทอยเราก็เลยมีชาเลนจ์ที่มีชื่อว่าอาร์ตทอยชาเลนจ์นั่นเองค่ะอาร์ตทอยชาเลนจ์ของเราในวันนี้เกมงงเกมงงๆนิดนึงซึ่งวันนี้ผู้เข้าแข่งขันคนใหม่ค่ะคราวที่แล้วเป็นเอเชียแข่งกับพี่พลอยไปแล้วคราวนี้เป็นวิวบ้างส่งวิวไปส่งวิวไปนะคะโดยที่คราวนี้เอเชียก็จะมีส่วนร่วมในการเป็นคนวาดรูปค่ะให้ทายมันจะเป็นตัวการ์ตูนคาแรคเตอร์ต่างๆทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วเอเชียมีเวลาวาดทั้งหมด5วินาทีค่ะนี่ทดสอบสกิลการวาดเกมนี้ใครกดดันไม่กดดันจะวาดแค่เส้นเดียวทายกันเองเลยพร้อมไหมคะพร้อมค่ะมาหรือเราจะขิงกันก่อนไหมไม่รู้แต่ว่าตอนเด็กๆดูการ์ตูนมาเยอะมากมันขึ้นอยู่กับคนวาดด้วยนะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราด้วยโอเคมาเดี๋ยวเปิดโพยก่อนนะได้เลยค่ะนักเรียนจะไม่แอบมาเริ่มกันที่ตัวแรกค่ะแล้วเลยไหมเลยมาแอบดูนะแอบดู4 3ว้าวตัวอะไรอะดูเลยว่าอย่าเพิ่งตัวต่อไปโอเคค่ะ5 4 3 2ตัวอะไรคะสไปเดอร์แมนไม่ใช่สปอนบ๊อบฮะสปอนบ๊อบมันไม่เหมือนหรอคะก็ค่อนข้างไม่เหมือนนะคะตัวต่อไปค่ะมาเอายังอะไรอะกีกบเคโลเหรอกบเคโลจริงแต่มันไม่ใช่กบมินนี่เมาส์โอ๊ยกระดานกระแทกฟันลงเกินไปข้อต่อไปค่ะว้ายมาจากใครอะโอเคตรงกลางดีกว่าตรงกลางตรงกลางตรงกลางเลยดีกว่า
หายเจ็บฟันนิดนึงซึ่งบทลงโทษของเราในวันนี้นะคะคือจะให้พี่พลเนี่ยร้องเพลงท่อนฮุกเพลงแรเทมในเวอร์ชั่นที่แบบเซ็กซี่ที่สุดได้เอาแบบท่อนเหมือนตะกี้เลยเนาะได้แต่ว่าจนกว่าเอเชียกับวิวจะพอใจนะโอ้โหวันนี้กลับมาทันทุ่มวันนี้จะได้กลับไหมมาอ่ะลองดูมาค่ะกี่คนที่ผ่านมาทำจะเสียใจมันเหมือนกันโอ้โหแต่ถ้าเธอเลือกฉันฉันจะไม่ทำให้เธอผิดหวัง cause I'm a bad item ได้ถ้าเราทำแบบเมื่อกี้มันตลกนะแต่ว่าเป็นของมันน่ารักมันเซ็กซี่มันแบบตะกี้ก็จะขำเหมือนกันนะขำเองวันนี้สนุกมากสนุกมากแต่ว่าเรามาถึงช่วงสุดท้ายแล้วให้พี่พลอยฝากผลงานแล้วก็ช่องทางการติดตามหน่อยค่ะได้เลยค่ะก็ขอฝากเพลงซิงเกิลใหม่เพลงแรไอเทมด้วยนะคะตอนนี้สามารถสตรีมได้ทุกที่เลยแล้วก็สามารถรับชม MV กันได้ที่ช่อง YouTube ของพลอยชมพูได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ฝากติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะคะกับผลงานต่อๆไปด้วยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่พลอยมากๆเลยค่ะที่มาแบบมาคุยกันมาเล่นเกมกันอีกแล้วไว้ครั้งหน้ามาอีกนะคะได้รอเล่นเกมเลยได้ค่ะไหนเรามาฝากของเราบ้างดีกว่าเรามาฝากช่องทางติดตามของพวกเราบ้างนะคะสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Instagram TikTok Mono 29 Music Station ค่ะใช่ค่ะแต่วันนี้คือเสียดายมากๆเลยจริงๆยังสนุกอยู่เลยนะเมื่อกี้ใช่จริงเสียดายมากเอ็นจอยอยู่เลยเดี๋ยวไว้มารอบหน้าได้ค่ะแต่วันนี้เสียดายมากที่หมดเวลาลงแล้วนะคะในรายการ Youngster Idol Chit Chat รายการที่จะชวนเพื่อนๆมาชิทแชทกับแขกรับเชิญกันแบบ Exclusive สุดๆแถมยังมีโชว์ปังๆเตรียมมาฝากเพื่อนๆกันอีกด้วยค่ะใช่แล้วค่ะพบกับพวกเรา2คนได้ทุกวันพฤหัสบดี 1:00 น.เป็นต้นไปนะทางช่อง Mono 29 Music Station และ AS Play กด202นั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะพวกเราทั้ง3คนเนี่ยขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย